ผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้เราได้เป็นถังเนาป๊อปคอร์นนะครับจากภาพยนตร์นะครับผมสกรีมนะครับผมก็ตัวนี้ผมก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับมีชื่อว่า Godflake นะครับผมก็ภาคนี้ก็เป็นหนังภาคที่6แล้วนะครับสำหรับใครเคยดูเรื่องนี้ก็น่าจะเรื่องที่แบบใครพอจะคุ้นหูบ้างครับเรื่องที่เขาเอาหนังนะครับมายำScary Movie ครับผมมันจะมีอยู่ภาค1ก็ภาค2นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเข้ามาคือแบบโอ้ยังฮานะผมไปหาดูก็ได้ครับสำหรับหนังภาพยนตร์ Scary Movie นะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ภาค1หรือว่าภาค2นะครับโอเควันนี้เรามาดูในส่วนของถังป๊อปคอร์นกันก่อนเริ่มแรกนะครับเรามาดูในส่วนของแก้วน้ำแล้วกันตรงนี้ครับแก้วน้ำก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นลายแบบภาพยนตร์นะครับตัวแก้วจะเป็นลักษณะสีดำนะมีก็แบบสกรีนนะผมแล้วก็วันฉายภาพยนตร์นะมีลักษณะก็จะทำเหมือนคล้ายๆเหมือนกระจกนะครับผมแล้วก็มีหน้าตะมีหน้าของตัวโกลเฟกอยู่นะครับผมนี่ถือมีดอยู่เลยครับนี่ครับลดลายก็จะเป็นแบบลายเดียวนะผมยาวๆแบบนี้เลยนะผมนี่ถัดมานะครับนี่เรามาดูในส่วนของถังป๊อปคอร์นกันดีกว่านะครับถังป๊อปคอร์นก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วก็ดูน่ากลัวดูสยองสยองนะครับผมนี่ก็มาเริ่มกันที่ขนาดแล้วกันนะครับขนาดเนี่ยตัวถังนะผมมีความสูงอยู่ที่20ถึง21เซนนะผมก็ถือได้ว่าไม่เล็กนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแล้วก็ถังนะครับผมมีราคาอยู่ที่350บาทนะในเซตนี้ถ้าเราไปซื้อเนี่ยเราจะได้น้ำทั้งหมด2แก้วนะครับแล้วก็ได้ถังป๊อปคอร์นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าป๊อปคอร์นเนี่ยมันไม่สามารถแยกออกใส่ในถุงให้ได้นะครับมันจะใส่ไม่ให้ในถังเลยครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับสำหรับถังนี้ตัวหน้าตานะครับสังเกตไหมผมมันจะทำในรูปแบบของดูมีมิติขึ้นมานะครับสังเกตแบบนี้ดูจากด้านข้างนะครับผมเนี่ยก็จะทำเป็นดูแบบมีมิติออกมามีปากโผล่ขึ้นมาแล้วจะงอยปากโผล่มาแบบนี้นะผมนี่ก็รูปร่างหน้าตารูปทรงก็ถือได้ว่าดูดีเลยนะผมแต่ว่าอยากให้ดูดีมากกว่านี้ขนาดเนี่ยน่าจะทำให้ใหญ่กว่านี้นะผมอาจจะ1ต่อ2 1ต่อ3ก็ได้อันนี้ถ้าเท่าที่ดูนะครับน่าจะประมาณ1ต่อ3มั้งครับผม1ต่อ3ถ้าทำเป็น1ต่อ1เนี่ยน่าจะสวยนะครับผมสำหรับงานนี้ก็การเปิดนะครับผมจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับนี่ครับด้านบนเปิดออกมาก็ลักษณะนี้ครับพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะครับแต่ว่าพลาสติกในส่วนของฝาด้านบนเนี่ยอาจจะดูบางนิดนึงครับแต่ว่าพลาสติกโดยรวมถือว่าหนานะครับแล้วก็ตัวเนี่ยคือสังเกตนะผมเนี่ยจะดูรอบๆนะผมไม่มีรูน็อตนะครับคือเป็นการขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับผมนี่คือรูปชิ้นเดียวคือชิ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ชิ้นรวมกันคือหน้ากากนะครับแล้วก็ตัวหลักตัวนี้นะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับมันจะแยกทั้งหมด3ชิ้นนะครับจะเป็นขึ้นรูป3ชิ้นนะครับก็เลยทำให้ไม่มีรูน็อตนะครับผมเนี่ยด้านหลังก็จะเขียนว่า Do you like เนี่ย Scary Movie นี่แล้วก็ด้านท้ายนะครับผมด้านล่างของฐานนะครับผมก็จะเขียนเนี่ยครับเกี่ยวกับตัวของภาพยนตร์นะครับผมเนี่ยแล้วก็ชัยหน้านะครับตัวหนังสือเขียนไว้ด้านล่างนะครับนี่ก็ตัวหนังสือก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะลักษณะตัวหนังสือนะครับมันจะเป็นการแบบนูนขึ้นมานะครับผมเนี่ยครับตัวหนังสือด้านหลังนี่โดยรวมก็ประมาณนี้ครับที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นหน้าตานั่นแหละครับแต่ว่าในส่วนของราคาเนี่ยมันอาจจะสูงไปนิดนึง350บาทสำหรับผมนะตั้งแต่ซื้อป๊อปคอร์นเนี่ยถ้าเรทน่าจะอยู่ที่300นะครับผมน่าจะดูดี300นะน่าจะดูแบบดูคุ้มค่านะครับกับตัวที่ได้นะเพราะว่ามันของนะครับมันไม่ได้จะใหญ่ถ้าเป็นขนาด1ต่อ1เนี่ยถ้าขายสัก390หรือว่า400เนี่ยก็น่าจะไหวนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันเล็กไปนิดนึงนะครับผมสำหรับหัวแล้วในเซตเนี่ยมันจะมีเป็นถังเป็นแก้วน้ำนะที่เป็นแบบตัวท็อปเปอร์นะครับมันจะมีทั้งหมด3ตัวซึ่งผมไปถามนะครับมันหมดนะครับผมจะเข้าอีกทีประมาณอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวไว้ไปจัดมาแล้วเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็ใครที่ยังไม่มีก็ไปจับไปจองก็ได้นะครับสำหรับราคาก็350บาทนะผมได้แก้วน้ำ2แก้วป๊อปคอร์น1นะครับ
ใส่ในหัวเลยนะไม่สามารถจะแยกถุงได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้จะไปตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็ไว้ไปรับชมภาพยนตร์นะแล้วก็ไปซื้อถังป๊อปคอร์นมาเก็บสะสมนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ